วันที่30สิงหาคม2567ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาปฏิเสธหลังมีกระแสข่าวว่าจะได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะว่าไม่มีการติดต่อทาบทามมาแม้จะมีการติดต่อก็ไม่สนใจค่ะยืนยันในจุดยืนที่ได้แถลงไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาในการถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลและมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอิสระในการตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลพร้อมกับเชื่อว่ารัฐบาลของนางสาวแพทองธารจะไม่มีการติดต่อมาเพราะเลยช่วงระยะเวลาการพูดคุยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะ